สวัสดีครับสรุปผลแข่งขันสนุกเกอร์รายการ World Championship 2024รอบคัดเลือกระหว่างวันที่8ถึง17เมษายน2567ณศูนย์พัฒนากีฬาอาชีพอังกฤษเมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษเปิดรอบ32คนจนถึงรอบชิงชนะเลิศระหว่างวันที่20เมษายนถึงวันที่6พฤษภาคม2567ณครูซิเบิร์ตเธียเตอร์เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษแชมป์เก่าปี2023ลูก้าเบเซลเอาชนะมาร์คเซลบี้18ต่อ15เฟรมผู้แทงเบรกสูงสุด147แต้มมาร์คเซลบี้ไคลเลนวินสันเงินรางวัลแชมป์ 500,000 ปอนด์รองแชมป์ 200,000 ปอนด์รางวัลเบรกสูงสุด 15,000 ปอนด์ผู้แทงแม็กซิมัมเบรกรอบคัดเลือกรับโบนัสพิเศษ 10,000 ปอนด์ส่วนรอบเมนดอร์ในครูซิเบิร์ตเธียเตอร์รับ 40,000 ปอนด์เดิมมี3คนชื่อสีซึ่งตอนนี้ตกรอบคัดเลือก2ไปแล้วคงเหลือติงจิ้นหุยมาร์คอันเลนกระแทงแม็กซิมัมเบรกได้อีกครั้งในรายการนี้รับโบนัสพิเศษ 147,000 ปอนด์หรือประมาณ 6,321,000 บาทผลแข่งวันที่16เมษายน2567รอบคัดเลือก4ในระบบ10ใน19เฟรมยักริซอสกี้พบแมทธิวสตีเวนเซตหนึ่งยักริซอสกี้ขึ้นนำแมทธิวสตีเวน6ต่อ3เฟรมเซตสองยักริซอสกี้เอาชนะแมทธิวสตีเวน10ต่อ3เฟรมยักริซอสกี้ผ่านเข้ารอบสาย2คนรอจับฉลากประกบคู่วันที่18เมษายน2567ริกกี้วอร์เดนพบมาร์คเดวิสเซชั่น1มาร์คเดวิสขึ้นนำริกกี้วอร์เดน5ต่อ4เฟรมส่วนเซชั่น2ริกกี้วอร์เดนพลิกกลับมาชนะมาร์คเดวิส10ต่อ9เฟรมริกกี้วอร์เดนผ่านรอบสาย2คนรอจับฉลากประกบคู่วันที่18เมษายน2567โดมินิกเดลพบเหอกั่วเฉียงเซชั่น1โดมินิกเดลขึ้นนำเหอกั่วเฉียง5ต่อ4เฟรมส่วนเซชั่น2โดมินิกเดลเอาชนะเหอกั่วเฉียง10ต่อ8เฟรมโดมินิกเดลผ่านรอบสาย2คนเขาจับฉลากประกบคู่วันที่18เมษายน2567โดยที่โดมินิกเดลทำสถิติการเข้ารอบเมนดอร์เข้าไปเล่นในครูซิเบิร์ตเธียเตอร์ครั้งแรกที่อายุมากที่สุด52ปีต่อจากสตีฟเดวิดที่ทำไว้ปี2010โจเย่หลงพบแจ็คจอนส์เซชั่น1แจ็คจอนส์ขึ้นนำโจเย่หลง5ต่อ4เฟรมส่วนเซชั่น2แจ็คจอนส์เอาชนะโจเย่หลง10ต่อ4เฟรมแจ็คจอนส์ผ่านรอบ32คนเข้าไปรอจับฉลากประกบคู่วันที่18เมษายน2567สตีเฟนแม็กควายพบหยวนซิจุนเซชั่น1สตีเฟนแม็กควายขึ้นนำหยวนซิจุน5ต่อ4เฟรมส่วนเซชั่น2สตีเฟนแม็กควายชนะหยวนซิจุน10ต่อ6เฟรมสตีเฟนแม็กควายผ่านรอบสาย2คนรอจับฉลากประกบคู่วันที่18เมษายน2567จูดบิงแฮมพบหลุยส์ฮีสโคตเซชั่น1ลุยส์ฮีสโคตขึ้นนำสจวตบิงแฮม5ต่อ4เฟรมส่วนเซชั่น2สจวตบิงแฮมพลิกมาเอาชนะ10ต่อ8เฟรมจวตบิงแฮมผ่านรอบสาย2คนเอาไปรอจับฉลากประกบคู่วันที่18เมษายน2567ล็อบบี้วิลเลียมส์พบคริสเวกินส์เซชั่น1ล็อบบี้วิลเลียมส์ขึ้นนำคริสเวกินส์5ต่อ4เฟรมส่วนเซชั่น2ล็อบบี้วิลเลียมส์เอาชนะคริสเวกิน10ต่อ9เฟรมล็อบบี้วิลเลียมส์ผ่านรอบสาย2คนต่อจับฉลากประกบคู่วันที่18เมษายน2567ลิวเฮาเทียนพบเจนสันเคนดิกเซชั่น1เจนสันเคนดิกขึ้นนำลิวเฮาเทียน5ต่อ4เฟรมส่วนเซชั่น2ลิวเฮาเทียนพลิกกลับมาเอาชนะ10ต่อ7เฟรม
ลิวเฮาเทียนหากรับสาย2คนแล้วจับฉลากประกบคู่ใน8เมษายน2567ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสาย2คนรับเงินรางวัล 20,000 ปอนด์หรือประมาณ 860,000 บาทส่วนผู้ที่ตกรอบคัดเลือก4รับเงินรางวัล 15,000 ปอนด์หรือประมาณ 645,000 บาทในปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุด147แต้มหูปากน้ำตะพลแสงคำในนัดเดียวชนะแอนดี้ฮิกส์10ต่อ5เฟรมรอบคัดเลือก3เป็นการแทงแม็กซิมัมเบรกส์147แต้มครั้งที่2ของตัวเองและเป็นครั้งที่202ของทั้งเนี่ยผู้แทงแม็กซิมัมเบรกส์ไฮไลท์โปรแกรมถัดไปวันที่17เมษายน2567นุกเกอร์รายการ World Championship 2024รอบคัดเลือก4นัดตัดเชือกวันสุดท้ายณศูนย์พัฒนากีฬาอาชีพอังกฤษเมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษหนึ่งเดียวจากประเทศไทยหูปากน้ำตะพลแสงคำพบจักสันเพจผู้ชนะคู่นี้ทางรอบสาย2คนจะได้เข้าไปเล่นต่อใน Crucible Theater ประวัติที่ผ่านมาไปเจอกัน2ครั้งต่างฝ่ายต่างชนะคนละ1ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการ Northern Ireland Open 2021รอบ64คนจักสันเพจชนะ4ต่อ3เฟรมผลงานในรอบปีที่ผ่านมาปากน้ำตะพลแสงคำลงแข่ง52นัดชนะ29แพ้20เสมอ3ครั้งแจ็คสันเพลงแข่ง27นัดชนะ13แพ้12เสมอ2ครั้งเทียบเคียงฟอร์มการแทงที่ผ่านมาต่างคนต่างสูสีกันมากจะมีก็แต่หูปากน้ำตะพลแสงคำที่เป็นต่อเล็กน้อยที่สำคัญแต่ต้องนิ่งแช่เย็นไว้สู้ได้สู้ไปแต่ถ้าสู้แล้วไม่คุ้มอย่าสู้เพราะมันจะเสียหายแล้วในที่สุดชัยชนะจะอยู่ในมือส่วนไฮไลท์คู่อื่นที่น่าสนใจนิวโรบสันเตรียมเปิดฉากถล่มเจมี่โจนส์อีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้เคยพบกันมาแล้ว7ครั้งนิวโรบสันเป็นฝ่ายชนะ7ครั้งรวดฮัสซันรอฟาอีเจ้าชายอาหรับจะเอาตัวรอดจากกุมารจีนเจียงจุ่นแอคทิวเซลยังมีความเขี้ยวพอที่จะจัดการโจโอโคเนอร์ผังจุ่นสือจะงัดข้อกับรุ่นพี่อย่างเฉายู่เผิงหรือเจ้หุยจะถูกลูกคมจากเด็กห้าวเป้งอูอี้เจ๋อแต่ยังเอาตัวรอดได้กวีชาวไร่เดวิดกิลเบิร์ตยังมีดีพอที่จะผ่านตีหลอกเดียวกัวตงพยักปักหลันในอันเดมาพร้อมสถิติคมขวัญเจอกับสกอตต์โดนันสันมาแล้ว5ครั้งเอาชนะ5ครั้งรวดคราวนี้มาเจอกันเป็นหนังฉายซ้ำเพราะรายการนี้เมื่อปีที่แล้ว2023ไรอันเดเอาชนะสกอตต์โดนันสัน10ต่อ0เฟรมเกียร์สกอตต์โดนันสันตกรอบแบบยับเยินสุดบอบช้ำขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้รับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตขอบคุณครับ